พี่ผินพี่แย้มพ่อริชชอบกินหรือไม่นะกุ้งทอดซอสมะขามเนี่ยทีนี้เราจะทำน้ำราดชื่อซอสมะขามใช้น้ำมะขามเปียกตักลงไปให้ได้สักครึ่งหม้อตามด้วยน้ำตาลวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะเหนียวที่เมืองสองแควสิ่งนี้ทำกันมากหรือเจ้าคะคุณอาอะไรหรือแม่แพรจีนกุ้งทอดซอสมะขามใช่เจ้าค่ะกุ้งทอดสอดมะขามมิเคยได้ยินเลยเจ้าค่ะอร่อยที่เมืองสองแควใช่เมืองของอาทำกินประจำตามร้านอาหารก็มีขายเอาแม่แพรจีนนี่ไงราดลงไปบนกุ้งร้อนๆซอสก็ร้อนราดลงไปมันจะเสียงดังน่ากินราดช้าๆนะเจ้าค่ะซอสเจ้าค่ะแปลว่าน้ำหรือเจ้าค่ะคุณอาเก่งมากแม่แพรจีนใช่ซอสแปลว่าน้ำคุณพี่เหมือนชอบกินหรือเจ้าค่ะคุณอาพี่ผินพี่แย้มพ่อริชชอบกินหรือไม่นะกุ้งทอดซอสมะขามเนี่ยไม่ชอบเจ้าค่ะแม่หญิงเจ้าค่ะลาดอีกเจ้าค่ะยังไม่พอเจ้าค่ะหลานจักไปหาแม่แก้วกับแม่ปรางนะเจ้าคะออกนอกหน้ามาอย่าถือสานางเลยนางยังเป็นละอ่อนน้อยเก็บอารมณ์หาเป็นไม่ว่าแต่ที่เมืองสองแควมีกุ้งทอดเช่นนี้จริงหรือเจ้าคะนี่นี่บ่าวไม่เคยกินเจ้าค่ะไม่เคยกินก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีบ่าวก็ไม่เคยกินนะเจ้าคะนั่นแหละยิ่งมีเลยนี่มีตอนไหนCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ